สวัสดีค่ะอยู่กับนาทีบันเทิงกับใบเตยนะคะวันนี้ขอเริ่มต้นที่เรื่องของสาวริชชี่อรเนศค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยพูดอะไรก็ใช้เสียงเบาๆค่อยๆชนิดที่ชีวิตนี้ไม่เคยตะโกนเลยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเธอมีปัญหาเรื่องเส้นเสียงค่ะหนูไม่ตะโกนเลยแล้วแบบกลายเป็นว่าบางทีเราไปรายการที่เขาสัมภาษณ์เยอะๆแล้วพูดยาวๆค่ะเจ็บคอเพราะว่าหมอบอกว่าเส้นเสียงเราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันเส้นเสียงไม่แข็งแรงถ้าพูดแบบเยอะมากๆวันไหนที่แบบถ้าพูดเยอะตะโกนเนี่ยก็จะคออักเสบค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการได้ยินหรือเปล่าหนูรู้สึกว่าหนูได้ยินเสียงตัวเองแล้วไงค่ะแบบเราได้ยินเสียงดับดังพอดีแล้วนู่นนี่หรือว่าเราหูดีมากก็ไม่ถึงจะมีปัญหาเรื่องเส้นเสียงแต่เธอก็บอกเลยนะคะว่าไม่มีปัญหากับการแสดงอย่างแน่นอนค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเตยจะพาคุณผู้ชมไปบุกกองละครวิมานทรายค่ะจะพาไปดูอาการของเจดพิพัฒน์นะคะกับการเข้าฉากขับรถคลาสสิกในฝันครั้งแรกค่ะมันรอผู้หญิงต้องรอขนาดนี้เลยวันนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วได้เลยฮะเฮ้ยเกียร์ออโต้เรื่องเกียร์ออโต้โอเคเฮ้ยแล้วผมต้องลงมากี่ทีเนี่ยอันนี้คือผีแล้วเป็น R แล้วเป็น N แล้วเป็น D ถูกป่ะใช่ไงครับอันนี้เท่นะนี่เคยฝันว่าผมอยากเป็นรถคลาสสิกแต่ว่าจังหวะมันลำบากมาขับในละครได้ไหมเสียงมันแบบเนาะเดี๋ยวมันหมดปลื้มขนาดนี้คงจะต้องซื้อไว้เองสักคันแล้วมั้งคะแต่ว่าฉากนี้พานินจะพาริศราไปไหนต้องติดตามในละครวิมานทรายคืนนี้เวลา 20:20 นนะคะวันนี้ใบเตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ